ณออมชอบพี่เอกมากขนาดไหนครับเราไปสักชื่อพี่เอกที่แขนเราเป็นรอยสักแรกในชีวิตจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้จักพี่เอกนี่คืออะไรล่ะครับเพื่อนชวนดูเกมตอนนั้นไปอยู่ร้านเกมแล้วเสียงพี่เอกมันแบบเข้ามาในหูแล้วก็แบบเอ๊ะเกมอะไรใครพากใครแคชเกมอะไรอย่างงี้ก็เลยหันไปดูกับเพื่อนแล้วก็มันใช่นี่แหละคือตอนที่เรารู้สึกแย่ตอนที่เรามันมีเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตที่รู้สึกว่าความสุขในชีวิตเราอ่ะมันจะหายไปแล้วอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะฮีลกลับมาได้ยังไงต่อให้มองไปรอบข้างแล้วมันไม่มีอะไรที่สามารถฮีลใจเราได้แล้วมันมีแจ้งเตือนของพี่เอกเข้ามาว่าลงคลิปแล้วต่อให้มันจะเป็นคลิปอะไรก็แล้วแต่มันก็ทำให้เราลืมปัญหาที่เราเจอลืมเรื่องที่เรากำลังทุกข์อยู่ไปเลยเราสามารถฮีลใจจากพี่เอกได้เลยในคลิปที่เขาลงต่อให้มันเป็นคลิปเก่าเวลาเราย้อนกลับไปดูก็ยังรู้สึกดีทุกครั้งต่อให้รู้ตอนจบหรือว่ารู้ช้อยที่เขาจะเลือกแล้วทุกอย่างที่เป็นเขาทัศนคติคำพูดหรือว่าอะไรทุกอย่างที่เขาสื่อออกมามันถึงเราหมดเลยมันมีความสุขที่ได้ดูเขาได้ซัพพอร์ตเขาในทุกเรื่องแล้วก็ทุกอย่างพี่ออมได้แบบว่าข้อคิดหรือแบบแนวทางการแบบใช้ชีวิตจากพี่เอกบ้างไหมครับที่เอามาปรับใช้คือมันจะมีคลิปนึงที่พี่เอกเล่นเกมนึงแล้วมันรีเลทกับชีวิตพี่เอกเหมือนกันเราก็ได้แล้วก็เรื่องอาชีพเขาที่เป็นอาชีพที่ดูไม่ได้สูงส่งหรือว่าอะไรเท่าใครแล้วพี่เอกก็บอกว่าทุกหน้าที่อ่ะมันมีความสำคัญคือเราทำอาชีพนี้อาจจะไม่ได้เท่ากับกัปตันหรือว่าอะไรที่มันสำคัญในหน้างานนั้นแต่ว่ามันก็สำคัญในหน้าที่ของเราพี่ออมรู้ไหมครับว่าที่พี่มาวันนี้คลิปที่ถ่ายวันนี้พี่เอกก็ได้เห็นใช่เราดีใจมากเลยว่าพี่เอกจะได้เห็นจากเราจะรู้จักเราปิ่มปริ้มสวัสดีคุณออมครับโอ้เสื้อสวยนะเนี่ยซื้อที่ไหนอ่ะบอกหน่อยดิก็จริงๆแล้วเนี่ยคนดูของผมส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงานนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้ยินคนดูบอกว่าติดงานยังไงก็แบบว่าหาเวลามาดูได้ผมจะรู้สึกว่าผมดีใจมากๆนะครับแล้วคุณออมเนี่ยทำสายการบินนะฮะแล้วก็เลิกไม่ตรงเวลาเลยคือเดี๋ยวเช้าบ้างเย็นบ้างค่ำบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่ายังมีเวลาที่จะมาดูผลงานของผมได้เนี่ยผมรู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับขอให้คุณออมมีความสุขเยอะๆแล้วก็ว่างเมื่อไหร่หรืออยากได้กำลังใจก็มาเปิดดูวิดีโอผมได้นะครับขอบคุณมากที่เห็นสิ่งดีๆในผลงานผมขอบคุณที่ติดตามครับ See you again รู้สึกยังไงครับคือมันสารฝันแฟนคลับตัวน้อยๆมากในวันนี้แบบว่าดีใจมากที่เหมือนได้คุยกับพี่โดยตรงพี่ได้ฟังเสียงหนูพี่ได้รู้ว่าหนูให้ความสำคัญกับพี่ยังไงถึงแม้ว่าเราแบบไม่ได้รู้จักกันมาก่อนหรือไม่มีโอกาสได้เห็นหน้ากันหนูก็จะรู้สึกแบบนี้ค่ะพี่ตลอดไปจะเก็บความรู้สึกดีแบบนี้เก็บคำพูดที่พี่พูดให้กำลังใจหนูเป็นแรงผลักดันในชีวิตหนูนับตั้งแต่วันนี้นับตั้งแต่ตอนนี้จนตลอดไปไม่ว่าพี่จะยังทำคลิปต่อหรือว่าไม่ทำคลิปต่อพี่ก็ยังอยู่ตรงที่เดิมในใจหนูที่หนูให้พี่อยู่เป็นที่หนึ่งตลอดค่ะ